ไรปรึกษาหน่อยสิอะไรปรึกษาหน่อยพูดดังๆหน่อยเรื่องสำคัญมากพูดดังๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ไหมพี่ต้นมาดีก่อนมานี่สิมามานี่เลยมานั่งนี่ครับน้องมีเรื่องปรึกษาหน่อยครับเรื่องสำคัญมากเรื่องอะไรอย่าเว้นเรื่องเงินนะก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้นครับเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอครับโหทำไงพี่ไม่เห็นจะยากการบริหารกล้ามเนื้อคอเนี่ยหมุนงอหมุนงอใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าแล้วผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีโอเออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้างคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซใช่ครับมีกี่ส่วนครับพี่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีกนะครับส่วนที่สองก็คือในส่วนของหลังช่วงล่างครับเราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับใช่เพราะงั้นจะครอบคลุมหมดที่ผมปรึกษาว่าผมปวดหลังครับคนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับตัวสะโพกตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพี่ใช่ได้โอ้เยี่ยมเลยวันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเราครับผมแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธิ์ใช่จากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะทำไมถึงเลือกรายการเราครับรายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกายได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมครับได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลยอ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วยอ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมาคือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านการออกกำลังกายมาก่อนไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนแบบอ้วนด้วยซ้ำ60โลปัจจุบันนี้กี่โลครับ44.5 ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งเลยขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ดิเฉยเฉยลูกเฉยให้เขาพี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยตามลู่วิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะประยุกต์ไปเพราะเป็นคนขี้เบื่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไรต้องอยากรู้อยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากรู้อยู่แล้วคืออะไรครับพี่ต้นโอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายในมีการกระแทกใช่คือปกป้องอวัยวะภายในใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่มั้ยเพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วยช่วยพยุงใช่ประคองประคับประคองไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลยส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วยใช่ใช่ไหมครับพี่ต้นเพราะว่ามันทำงานยังไงถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการ
ฝึกพัฒนาขึ้นน่าสนใจไหมล่ะต้องลองต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าครับผมแล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่ามาคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อนคุกเข่าครับขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ หูตลกดิสิมันก็ตลกอะไรมาอีกนะท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับเหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไปขาเป็นยังไงครับครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้นแล้วไงต่อครับมือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้านะครับบิดนะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้างอันนี้คือทวิสต์นะครับใช่ครับเรื่องของการบิดทำไมต้องนั่งครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้นเวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะครับใช่ไหมนะครับประโยชน์ครับประโยชน์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหมไม่เป็นไรครับเวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับทำงานหมดนะครับรวมถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิดหายใจออกหายใจเข้ากลับหายใจออกหายใจเข้ากลับแล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหมค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้งต่อ1เซตต่อ1เซตทำแบบนี้ 1-2 เซตใช่ครับมันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมันไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม่มันแปลกใหม่แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อนจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องนะอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละแล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหประมาณ 50-60 มัดเลยมันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขาที่มันแน่นขึ้นนี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่ได้ตีมือด้วยที่ตีมือด้วยแต่ได้สองเราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ปลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิมนะครับมือสองข้างเราแตะให้ทอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิดทีละข้างครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้งสมมติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวาบิดหาเข่าซ้ายถ้าแตะได้แตะใช่ครับแตะได้แตะแตะไม่แตะแตะไม่ได้ก็พยายามให้แตะให้ได้ครับผมครับบิดกดทุกที่หนึ่งผู้นำตู่เสมอทุกครั้งคนที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูคนที่หนึ่งใช่แล้วบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้นแล้วมีหายใจออกโอ้โหเติมได้เลยนะครับหายใจออกกลับขึ้นสมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเนี่ยใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจากหัวไหล่ล็อกศอกไว้ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตุ๊ดลำตัวบิดจากลำตัวต้นทำสวยมากบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิดบิดสมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอใช่เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอดึงตลอดกดไปด้วยโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยเพราะว่าสกู๊ตใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับอันนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่า
เราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะนะก็ได้ใช่บิดด้านเดียวก็ได้ได้ไงพี่ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอ่ะล่ะนะแต่ทําไปทีละข้างใช่เราทําไปทีละข้างเท่านั้นเองลองนะครับไล่สลับโอ้มุมขาด้านเดียวกันมุมไม่เหมือนเดิมใช่บิดนะครับบิดแล้วเราก็ต้องทําขาซ้ายขาขวาสลับใช่ครับเหมือนกันนะครับให้บาลานซ์สมดุลก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่มั้ยครับโอ้โหดีมากเลยบิดสุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้นใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการมันดีขึ้นมันจะช่วยซัพพอร์ตใช่ท่าที่3ท่านี้นะครับเรายังยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชกโอ้ขานี่พลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลังท่านี้ภาษาอังกฤษว่าเป็นบ็อกซิ่งทวิสต์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับเหยียดยืดกลับขึ้นมันกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะบิดนะครับเหยียดยืดแตะนะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแตะเราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบิดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้ามันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลยมันทั้งหมดขามันมาเลยนี่ชาขึ้นนี่เลยพี่ชาเออมันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นน่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหมพี่ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบีบปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกแล้วสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกลับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ยอยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้านจะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือกอ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้นเข่าเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียวกันเลยเรียกว่าท่าแพงใช่ไหมครับแต่เป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลังโอ้โหนี่สุดยอดเหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันดีแล้วมันอยู่ที่ขาดังนั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยที่มันเบามากเลยดังนั้นบ้วยอย่างของบ้วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบ้วยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อยละเอียดรู้สึกว่าโอเคใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้อะลองไพ่แบบพี่บ๊วยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออกแต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะผมก็รู้สึกลึกมากเลยใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะฮะแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะเป็นไงเบลหมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติเนี่ยคนที่ไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อนใช่แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างในจะช่วยรับแรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิลออกแรงยังไงความรู้สึกยังไงออกมันจะรู้สึกตึงตรงไหนใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บใช่ถูกแล้วบาลานซ์ลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยช้าไม่ต้องรีบโอ้โหว้าวเฮ้ยมันพี่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่ใช่พยายามเหยียดล้วงเหยียดเข้าไปข้างในเหยียดนี่เบลก็แคบ
ทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ยลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้นอ๋อกำกับแบก็ต่างกันนะครับยังไงบ้างเบลโอ้รู้เลยสั่นรู้เลยว่ารู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้ครับเราต้องพัฒนามันใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลยสุดยอดวันหลังชวนเพื่อนมาอีกนะชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่5พี่ท่าที่5นะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วของมือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับอ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะชี้ไม่มองบนไม่ได้เดี๋ยวคอเคสโอเคจะให้มองพื้นนี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคสละคอเอ็กซ์กับคอเคสเริ่มพร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนาดพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร่อันนี้แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบาเหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆอ้าวมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดเอาขึ้นแล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมาเราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการบิดเกี่ยวออกแสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อนใช่แล้วก็ใช้บิดฮะบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบนโอ้ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซตใช่ทำแบบนี้1ถึง2เซตแล้วเราก็เปลี่ยนทางได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไงคิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าทุกอย่างมันกระชับขึ้นเอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอนถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับสะโพกเหยียดประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่มั้ยครับใช่ครับผมได้มากขึ้นใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือ2ข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิดชอบมากเลยนะเหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวน้องตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้เราศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับระดับเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงสอดลอดตัวนะครับยืดขึ้นชอบมากนะครับช้าๆนิดนึงเหยียดยืดดีครับบิดเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดลอดใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดครับอีกครั้งเดียวสอด
เหยียดยืดโอ้ยดันตัวลุกขึ้นยืนยอดขายืนนะครับซ้ายเหยียดยืดโน้มตัวไปช้าช้าหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค yes พอแล้วครับสุดยอดเยี่ยมครับเรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลองชอบอะไรจากการที่เราวันนี้ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดรมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลยการทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วยเล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากคุณครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ